อข่าวโดยสำนักข่าว INN15 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาตินายกรัฐมนตรีรู้แล้วนะคะ4กุมารลาออกจากพรรคพลังประชารัฐค่ะบอกขอทำงานก่อนเดี๋ยวจะมาตอบคุณน้ำอ้อยขอเขียนคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่2/2563ณห้องวิจิตรวาทการชั้น3สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ทำเนียบรัฐบาลโดยก่อนการประชุมผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามถึงกรณีที่กลุ่ม4กุมารประกอบด้วยนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายสุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐว่านายกรับทราบเรื่องนี้แล้วหรือยังว่ารับทราบแล้วเดี๋ยวจะมาตอบในเรื่องนี้โดยขอทำงานก่อนนำอ้อยขอเขตกลางผู้สื่อข่าวINNรายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะพลเอกประวิตรเผยนะคะเคารพการตัดสินใจของ4กุมารลาออกพลังประชารัฐค่ะยืนยันว่าทำงานร่วมกันได้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐค่ะกล่าวถึงกรณีที่นายอุตมะสาวนายนนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์นายสุวิทย์เมษินทร์ศรีและนายกอบศักดิ์ภูตระกูลในนามของกลุ่ม4กุมารร่วมกันแถลงข่าวลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐค่ะว่าตนเคารพการตัดสินใจของทุกคนซึ่งทั้ง4คนไม่ได้พูดคุยถึงเหตุผลที่ลาออกกับตนเองส่วนสาเหตุจะมาจากการน้อยใจที่ไม่ได้ตำแหน่งในกรรมการบริหารพรรคหรือไม่นั้นพลเอกประวิตรกล่าวค่ะว่าไม่ทราบเมื่อถามถึงความรู้สึกของคนในพรรคจะเป็นอย่างไรนั้นพลเอกประวิตรกล่าวว่าคนอยู่ก็อยู่ไปทุกคนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรส่วนจะออกไปตั้งพรรคการเมืองเพื่อเป็นพันธมิตรกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่นั้นพลเอกประวิตรระบุว่ายังไม่รู้ยังไม่ได้คุยกันค่ะแต่ยืนยันว่าในอนาคตสามารถร่วมงานกันได้ส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีของทั้ง4คนจะยังอยู่หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับนายรัฐมนตรีจะตัดสินใจค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเช้าเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเข้าพบได้มีการหารือในหลายเรื่องโดยเฉพาะการค้ามนุษย์ที่ได้ดำเนินการมากว่า7ปีและมีลำดับที่ดีขึ้นโดยตั้งเป้าหมายนะคะว่าจะไปอยู่ที่เทียร์1ค่ะซึ่งมีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันเพื่อให้เห็นว่าประเทศไทยทำอะไรก้าวหน้าไปบ้างปิดท้ายกันที่6แกนนำที่ชุมนุมที่หน้าสถานทูตกัมพูชาปมวันเฉลิมนะคะเข้าพบตำรวจเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้วค่ะนายสมยศพฤกษาเกษมสุขนักจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองพร้อมพวกรวม6คนนะคะเดินทางมาที่สน.วังทองหลางเพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหาฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินและพรบ.ความสะอาดจากกรณีที่ก่อนหน้านี้นายสมยศและพวกได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาถนนประชาอุทิศพร้อมชูป้ายข้อความต่างๆเพื่อแสดงสัญลักษณ์และแถลงเรียกร้องให้รัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชามีความกระตือรือร้นในการสืบสวนสอบสวนคดีที่นายวันเฉลิมสัตย์ศักดิ์สิทธิ์ถูกอุ้มหายปริศนาในประเทศกัมพูชาโดยนายสมยศเปิดเผยนะคะว่าตนเองไม่เห็นด้วยกับการอุ้มฆ่าตนเองจึงได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างจริงจังแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีซึ่งส่วนนี้ตนมองว่าเป็นการพยายามยัดเยียดข้อกล่าวหาให้กลุ่มผู้ชุมนุมอันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนตนเองจึงขอประณามรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารวมถึงประณามการใช้พรก.ฉุกเฉินในการเอาผิดกับประชาชนค่ะขณะที่1ในผู้ต้องหานะคะผู้ที่ถูกตั้งข้อกล่าวหานะคะกล่าวว่าตนเองรู้สึกสงสัยว่าเหตุใดรัฐบาลจึงมีความรวดเร็วในการตั้งข้อหากับกลุ่มผู้ชุมนุมแต่มีความล่าช้าในการติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการหายตัวไปของนายวันเฉลิมทางที่มีการที่มีบุคคลสูญหายสาบสูญไปนะคะถือเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากกว่าการมาดำเนินคดีกับผู้ที่เรียกร้องให้มีการตรวจสอบในประเด็นดังกล่าวทางนี้พบนะคะว่ามีผู้สนับสนุนกว่า100คนเดินทางมาร่วมให้กำลังใจด้วยค่ะจบการเสนอข่าว 15:04 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN